my student. Meet me again with teacher Tanakon. So, today is the first day of the second semester. สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เป็นวันแรกของเทอม2เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณครูจะขอเริ่มต้นด้วย reading comprehension ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเนื้อหาในบทที่4ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมเนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะHello, my student. Meet me again with teacher Tanakon. สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูนะคะในวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่27นี้นะคะเนื้อหาของวันนี้คุณครูจะเป็นเรื่องของการอ่านค่ะการอ่านทั้งหมดวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นนิดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ3หน้าเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มเลยนะคะ Reading page 44หน้า44นะคะหน้านี้จะไม่มี CD script เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะcat สักครู่นะคะ cat 1,200 bartGreyhound 4,500 baht. Ostrich 30,000. เขาเปรียบเทียบให้เห็นราคานะคะว่าแมวเนี่ย1,200 บาทเกฮาว 4,500 บาทแล้วก็นกกระจอกเทศ 30,000 บาทอันนี้เขาถามว่า Which one is the most expensive? วันนี้เขาก็เลยบอกว่า The ostrich is the most expensive นักเรียนสังเกตนะคะ Which one is the most expensive? สิ่งที่แพงมากที่สุดขั้นสุดเห็นไหมคะมาแล้วจะมีคำว่า the มาด้วยทีนี้ expensive เนี่ยมันเป็นคำที่มี syllable ยาวเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่า most นะคะนะทั้งประโยคคำถามแล้วก็ประโยคการตอบเลยมี the ทั้งคู่เห็นไหมคะในขั้นสุดแล้วก็มาพาร์ทร่างนะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกัน if a farmer hasTo buy one type of animals above, which one is the most useful and why? ถามว่าถ้าชาวนาเนี่ยจะเลือกซื้อสัตว์หนึ่งชนิดที่อยู่ด้านบนมี monkey, buffalo, and mouse จะเลือกสัตว์ชนิดไหนที่มีประโยชน์มากที่สุดและทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเลือกว่า The buffalo is the most useful because it helps farmers pull their field to grow rice ก็คือหมายถึงว่าเขาก็เลือกควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะว่าควายช่วยชาวนาทำนาได้แล้วก็ทำให้ข้าวเจริญเติบโตเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันหลังจากที่นักเรียนอ่านในหนังสือเซลโลเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำใบงานไปพร้อมๆกันใบงานครั้งที่1ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองเรื่องด้วยกันเรื่อง Why Animals กับ An Insect นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มต้นที่คำสั่งก่อนนะ Read this passage then choose the best answer ก็คือให้อ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะ Why Animals These are Why Animals
นะ these are wild animals แสดงว่ามีสัตว์ป่าหลายๆตัวเลยเห็นไหมคะใช้คำว่า these are the one which is nearest the hole is a rabbit ตัวที่อยู่ใกล้โพรงมากที่สุดก็คือกระต่ายThe fox is hopping to catch it ก็คือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพยายามกระโดดเพื่อที่จะจับกระต่ายนั่นเอง catch ตัวนี้นะคะไอตัวนี้มาจากกระต่าย It has a big tail มันมีหางที่ใหญ่เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะคะมีหางที่ใหญ่ On the leftThere is mouse ในทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีเจ้าหนูอยู่หนึ่งตัวนะคะ And on the right a rat ก็คือทางด้านขวาก็จะมีหนูเหมือนกันนะคะแต่ mouse เนี่ยมันจะเป็นหนูที่ตัวเล็กกว่าแรดนะคะแรดนี่จะเป็นพวกหนูท่อหนูสกปรกนะคะ It is eating the meat of a bone ก็คือเจ้าหนูท่อเนี่ยก็กำลังกินกำลังแทะกระดูกอยู่นะคะกำลังแทะ meat of ตัวนี้แปลว่าเป็นการแทะหรือการแบบว่ากัดกินนะคะเนี่ย meat of a bone แทะเหลือแต่กระดูกแทะกระดูกอ่ะมาดูคำถามกันนะคะข้อที่หนึ่ง How many wild animals are there in this story มีสัตว์ป่าจำนวนกี่ตัวในเรื่องนี้ A 1 B 2 C 3 D 4นักเรียนก็นับจำนวนสัตว์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็นำมาตอบข้อที่2 What is the fox doing ถามว่าสุนัขจิ้งจอกกำลังทำอะไร Jumping Sitting Hopping Walking นักเรียนก็อ่านจากเรื่องนะคะแล้วก็มาตอบเดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึง Jumping กับ Hopping เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะคะ Hopping เป็นการกระโดดสั้นๆเหมือนกับนกกระโดดกระดึกกระดึกไปสั้นๆอย่างนี้นะคะส่วน Jump เป็นการกระโดดที่ค่อนข้างไกลนะจากบนลงล่างนะคะกระโดดจากข้างบนลงล่างกันเรียกว่า Jumpได้นะคะข้อที่3ค่ะ The fox has a tail A small B huge C long D short นักเรียนก็แปลช้อยนะเปิด dictionary แล้วก็นำมาตอบนะคะคำบางคำมันเป็น synonym นะคะก็คือคำที่ใกล้เคียงกันมีความหมายใกล้เคียงกันก็สามารถนำมาตอบได้ต่อไปข้อที่4ค่ะ What is the rat doing? What is the rat doing? ถามว่าหนูเนี่ยกำลังทำอะไร A catching B hopping C seeing D eating ในเนื้อเรื่องมีบอกเนาะหาไม่ยากเลยค่ะข้อที่5 What is the food of the rat in this storyอาหารของเจ้าหนูในเรื่องนี้คืออะไร A cheese B bone C bread D sugar นักเรียนก็กาตามนี้นะคะให้เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่2กันนะคะ An insect ตัวนี้แปลว่าแมลงนะคะThere are different kinds of insect ก็คือมีแมลงจำนวนมากเลยนะคะมีแมลงหลากหลายชนิด
ที่แตกต่างกันเนาะ On the ground ก็คือบนพื้น There is an ant มีมดหนึ่งตัว A butterfly is sitting on a leafแล้วก็มีผีเสื้อกำลังนั่งอยู่บนใบไม้นะคะหรือว่าเกาะอยู่บนใบไม้นั่นเอง A fly is flying above it A fly is flying above it ก็คือมีแมลงวันเนี่ยบินอยู่เหนือ butterfly ก็คือบินอยู่เหนือผีเสื้อนั่นเองนะคะ On the right ในด้านขวา A beeis flying above ในด้านขวาเนี่ยก็จะมีผึ้งเนี่ยบินอยู่รอบๆนะคะมันจะบินอยู่เหนือผีเสื้ออีกทีนึงนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คำถามเนาะข้อที่1 How many insects are there in this story มีแมลงจำนวนเท่าไหร่ในเรื่องนี้มีนะมาเขาถามว่ามีแมลงจำนวนเท่าไหร่ในเรื่องนี้นะคะข้อที่2 Where is a butterfly ผีเสื้ออยู่ที่ไหน A in a flower อยู่ในดอกไม้ B under a tree อยู่ใต้ต้นไม้ C on a leaf อยู่บนใบไม้ D on a tree อยู่บนต้นไม้นักเรียนก็อ่านเรื่องแล้วก็มาตอบนะคะมีอยู่ในเนื้อเรื่องนะง่ายเลยนะคะข้อที่3 What is butterfly doing ถามว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรอยู่ A flying กำลังบิน B sitting กำลังนั่ง C in a leaf อยู่ในใบไม้เลยหรือว่า D on the ground อยู่บนพื้นข้อที่4ค่ะ Where is an ant? มดอยู่ที่ไหน A on the floor อยู่บนพื้น B on a leaf อยู่บนใบไม้ C in a leaf อยู่ในใบไม้ D on the ground อยู่บนพื้นเช่นกันนะคะแต่ ground เนี่ยมันเป็นอารมณ์พื้นดินที่ไม่มีแบบพวกวัตถุมาปูเพิ่มfloor เนี่ยจะใช้กับพื้นที่เป็นลักษณะพื้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นกระเบื้องพื้นไม้พื้นปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็น on the ground มันแปลว่าอารมณ์ประมาณพื้นแบบพื้นดินนะคะมาดูข้อที่5ค่ะคำถามนะ What is flying above a butterflyมีตัวอะไรที่บินอยู่เหนือผีเสื้อ A an ant มด B a mosquito ยุง C a fly แมลงวันแล้วก็ D a bee ก็คือผึ้งแต่ผึ้งเนี่ยบินอยู่ด้านขวาแต่ไม่ได้ในเรื่องเขาบอกว่า on the right ก็คืออยู่ด้านขวาบินรอบๆอยู่ด้านขวาแต่ไม่ได้ fly above the butterfly นะอันนี้แอบใบให้นิดนึงนักเรียนก็ดูว่าตัวไหนที่บินอยู่เหนือ butterfly นะคะโอเคสำหรับพาร์ทที่เป็น reading comprehension ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรียนเนื้อหาของวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็ทำแกนบ้านในชีทที่คุณครูแจกไปในครั้งที่1 นะคะยังไม่ต้องส่งลงใน LINE Group นะคะให้ส่งพร้อมกันในวันที่8นะคะที่เราจะเจอกันในวันจันทร์ของสัปดาห์หน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า Have to say goodbye See you again next time my student พบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย